หนึ่งนอนหนึ่งนอนอยู่แล้วหนึ่งก็ฝันเล่าให้ผัวฟังแต่เช้าแล้วค่ะมีหลักฐานในแชทอยู่นะคะว่าเล่าให้พี่สะใภ้ให้พี่สาวฟังในกลุ่มครอบครัวเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงให้บอสหน่อยบอสจะเอาหลักฐานให้ดูหนึ่งตื่นมาหนึ่งก็เล่าให้พี่สาวฟังกับแม่ฟังหนึ่งฝันขอเล่าความฝันก่อนนะหนึ่งฝันว่าหนึ่งอะไปที่ไหนสักที่นี่แหละมีคนไปเยอะมากเยอะแยะมากมายเลยแล้วคนเขาก็เล่นน้ำกันแล้วทีนี้เขาก็จมน้ำกันอยู่ข้างๆอะอยู่ข้างๆสองข้างทางทีนี้หนึ่งก็กำลังจะต้องกะหนึ่งก็จะก้าวขาลงน้ำแล้วในฝันนะจะก้าวขาลงน้ำแล้วพอก้าวไปถึงปุ๊บมันก็มีท่อนอะไรก็ไม่รู้อะหรือหนึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะเป็นยาวๆสีแบบดำๆน้ำตาลมาให้หนึ่งเหยียบแล้วหนึ่งก็ไม่จมน้ำหนึ่งก็เหยียบหนึ่งจะเดินไปทางแยกไหนแยกไหนแยกไหนมันก็จะมีแบบเหมือนท่อนไม้หรือต้นไม้หรือขอนไม้หรือตัวอะไรไม่รู้ค่ะเป็นลำตัวยาวๆอ่ะแต่หนึ่งอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นต้นไม้หรือท่อนไม้ที่มันอยู่ในน้ำแล้วมันเป็นแบบเหมือนตะไคร้อะไรเงี้ยในความฝันนะขึ้นมาให้หนึ่งเหยียบหนึ่งก็เหยียบแต่ว่าน้ำน่ะมันใสมากเลยนะใสจนเราแบบมองเห็นท่อนไม้นั้นได้อ่ะแต่พอมองลงไปลึกลงไปน่ะคือมันดำเลยคือมันเหมือนมันมืดมากอะไรเงี้ยแล้วสักพักนึงหนึ่งก็หันหน้าไปซ้ายมือหนึ่งในฝันนะคะหนึ่งก็ฝันเห็นว่าเห็นพญานาคสีเทาแบบมาเล่นน้ำอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยในฝันก็แบบตกใจก็เลยเดินขึ้นจากน้ำมาน้ำใสๆแต่เขาจมกันนะแต่หนึ่งอะไม่จมหรอกหนึ่งก็เหยียบได้เหยียบตรงนั้นน่ะเหมือนเป็นขอนไม้เหมือนเป็นต้นไม้อะไรสักอย่างความฝันนะคะอย่าหาตีเลขเด้อคอยเล่าให้ฟังซื้อเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะตื่นมาแล้วก็เล่าให้พี่สาวกับแม่ฟังเลยค่ะอุ๊ยๆขนลุกอ่ะขนลุกพี่ทุกคนหนูอันนี้หนึ่งมองว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่เชื่อไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะแต่อันนี้หนึ่งเชื่อของหนึ่งนะหนึ่งเชื่อหนึ่งศรัทธาของหนึ่งเนี่ยตัดไข่ทิ้งก่อนได้ป่ะเนี่ยตอน 8:28 เมื่อคืนหนูฝันเห็นพญานาคอยู่ในน้ำแล้วหนูเนี่ยเดินอยู่ในน้ำเออให้ดูแค่นี้พอตอน 8:00 กว่าตื่นมาก็เล่าให้แม่ฟังให้แม่กับพี่สาวฟังสองคนฟังตกใจฝันได้ยังไงวะเป็นครั้งที่สองที่ฝันถึงเกี่ยวกับพญานาคนะเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเคยฝันไปเคยฝันแล้วแบบนี้ครั้งหนึ่งเคยฝันครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนั้นแบบยังว่าเลยพี่น้องไม่รู้นะแต่ว่าหนูฝันเห็นแบบก็มาเล่าให้ฟังว่าฝันเฉยแล้วก็เนี่ยมันมีรอยที่ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะจะบอกว่ามันเป็นรอยที่ตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งก็เลยกำลังกลับไปดูนะคะกลับไปดูอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองอ่ะทุกคนค่ะอ่ะขอบคุณใครอยากเข้า